สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยกับช่องคิงคือคุยมือสั่นนะครับวันนี้จะมาทําการเหมือนเป็นมินิรีวิวแล้วกันเกี่ยวกับอีเวนต์ปั่นแต้มทําดาเมจนะซึ่งมันอยู่ตรงไหนนะก็เนี่ยไอ้เมื่อกี้เลยที่เล่นผ่านมาก็เลื่อนหาอย่างเงี้ยเออก็กดเข้าไปเลยก็อีเวนต์นี้ก็เป็นอีเวนต์แบบปั่นแต้มดาเมจนะแล้วก็มาแข่งกับเพื่อนพอเราได้แต้มยิ่งแต้มเยอะเราก็ยิ่งได้ของได้เพชรอะไรประมาณเนี้ยเรามาเร็วๆแล้วกันด่านหนึ่งครับหนึ่งนะด่านนี้ก็เล่นๆไปก็ได้ของได้สตัววามสีแดงแล้วก็เขาเรียกอะไรได้ไอ้ถ้วยอัพอ่ะเอออัพเวลตัวละครเออสตัววามสีแดงนี่ก็โอเคนะก็เอามาระเบิดตัวเองตายเออเพราะว่าโหมดนี้มันไม่สนใจเรื่องแบบเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วไงเรื่องแบบตัวละครตายกี่ตัวก็ช่างมันนะขอแค่เราทําดาเมจได้สูงยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีนะเออสตัววามมาระเบิดตัวเองก็ดาเมจก็โอเคอยู่แหละอืมก็เอามาใช้แก้ขัดได้นะต่อไปก็เห็นคนถามเยี่ยมกันว่าสามดาวได้ครบมันครบยังไงนะก็ด่านสุดท้ายคือเราต้องกดริวเซาเกตก่อนที่ศัตรูจะตายนะเออเพราะว่าถ้าเรากดแล้วใช่ไหมเราตีศัตรูใช่ไหมมันจะทําให้ศัตรูอ่ะตายไปแล้วเว้ยแต่ว่าเหมือนมันยังแบบเรายังสามารถรีดดาเมจต่อศัตรูได้อะไรประมาณนั้นเออซึ่งเราได้ใช้เยอะในโหมดไอ้4/4เนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่นดูนะโอเคต่อไปก็จะเป็นที่ด่าน5/5ก็จะเป็นโหมดสอนหมดเลยสอนการทำคอมโบพวกนี้คร่าวๆนะเรื่องการเชนอะไรพวกนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปทำให้ดูอีกทีในข้างในเลยนะเออแค่นั้นแหละก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะอืมก็มาเล่นก็จะได้ของเวลของอัพอะไรประมาณนี้ก็ไปดูสีเอฟสีข้าวก่อนนะสีเอฟสีข้าวก็ของที่ได้อาการไม่ได้จากอีเวนต์นี้ก็เป็นทำให้เราทำดาเมจใส่ศัตรูลดลง15%นะซึ่งเอามาทำไมวะมันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้ตอนที่แบบถ้าเราต้องการให้แบบมีแบบที่ฝั่งเราอ่ะมันตัวละครฝั่งเราอ่ะดาเมจลดลงนะซึ่งโหมดนี้น่าจะโอเคอยู่มั้งสำหรับแบบถ้าเราอยากอย่างเช่นแบบเรามีตัวบัฟใช่ไหมล่ะแต่ว่าตัวบัฟของเราอ่ะมันตีศัตรูตายง่ายไหมง่ายใช่ไหมเออแบบที่อยากจะตีศัตรูที่เราตายแต่เราถ้าเราใส่การ์ดมาอันนี้ทําให้เราลดดาเมจของตัวเราทําให้เราจะตีศัตรูตายยากขึ้นอย่างนี้เราได้ติดบัฟศัตรูอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปนะเออก็น่าจะประมาณนี้มั้งแล้วก็ได้เป็นแซนด์วิชไม่ใช่แซนด์วิชสิเขาเรียกอะไรวะเออช่างมันเถอะแต่มันใช้ในการเพิ่มค่า AP แค่นั้นแหละต่อไปก็ไปดูว่าถ้าเราตันแต้มเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะตอนนี้ผมก็อันดับ117นะเออก็สิ่งที่ได้ก็จะเป็นเพชรจะมันใช้ได้อยู่นะก็เขาก็ให้เยอะอยู่ถึงแม้ปั่นเล่นๆผมว่าก็น่าจะได้สัก20เพชรแล้วแหละเออน่าจะประมาณนี้นะส่วนการ์ดมาวันนี้ก็จะเป็นคาวาจิโฮสคูก็จะทำให้ผู้ชัตสแตนเนี่ยไอ้แท็กบวก11,000นะสำหรับผู้ชัตสแตนเท่านั้นนะแล้วก็ค่าคอร์สจะ24นะก็โอเคอยู่ส่วนเหรียญนี่ผมไม่แน่ใจเอาไว้ใช้ทำอะไรนะถ้าใครรู้ก็มาบอกได้ในช่องคอมเมนต์นะครับต้องขอบคุณไว้ล่วงหน้านะถ้าใครรู้นะเออหรือว่าไว้แบบโชว์สวยๆก็ไม่รู้นะงงเหมือนกันโอเคต่อไปก็ไปเร็วไปดูที่ทีมนะซึ่งผมไม่รีวิวทุกทีมหรอกเอาคร่าวๆเลยกันว่าใน4ทีมเนี่ยตัวมันเหมือนคล้ายๆกันหมดเพราะมันเผ่าแวมไพร์กันหมดเลยเออเผ่าแวมไพร์กันหมดเลยแล้วก็ไอตัวพวกนี้มันจะมี5 เวฟทุกอันเลยแล้วก็เวฟสุดท้ายจะมีตัวละคร3 ตัวจะมีศัตรู3 ตัวเอออย่างนี้ทุกเวฟแล้วก็ตัวพวกนี้มันก็ไม่ได้แบบโหดนะตัวนี้มันก็เหมือนแบบเป็นตัวแบบให้เราให้มารับตีนพวกให้มารับตีนเราเพื่อให้เรารีดดาเมจได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะว่าผมใช้วิธีไหนรีดดาเมจซึ่งเดี๋ยวจะลองกับทีมที่สกอร์มากสุดแล้วกันคือ4,200นะว่าผมใช้ทีมยังไงนะโอเคก็ไปดูผมก็ใช้ทีมนี้นะเป็นลิซ่าแล้วก็บูจาแล้วก็โปรชูนะเดี๋ยวผมก็จะมินิรีวิวแบบทีมทุกทีมคร่าวๆแล้วกันนะแต่ว่าแบบปีนี้แนะนําเล็กน้อยก็ว่าไปแต่ว่าเราจะเน้นที่ทีมนี้เป็นทีมหลักนะทีมหลักที่เราใช้เล่นเจอศัตรูสีม่วงก็จะเป็นทีมนี้ก็จะมีลิซ่าบูจาตี้แล้วก็โปรชูนะซึ่งไปดูที่บูจาก่อนแล้วกันเอากดผิดก็ผิดไปดูที่บูชาก่อนแล้วกันนะโอเคที่บูชานะก็กดเลยไปดูที่การ์ดไมค์ก่อนการ์ดไมค์บูชาของผมก็จะเน้นตัวบูชาเป็นตัวดาเมจหลักนะใบนี้ก็ทําให้เราตีสีม่วงเลยขึ้น40%ซึ่งโหเที่ยมเลยนะยิ่งมีถ้ามีหลายใบนี่โคตรเหมาะกับอีเวนต์เนี้ยเออบอกเลยแล้วก็เอฟเฟกต์อีเวนต์นี้ก็เพิ่มให้แท็ก8,000ด้วยเราไม่ต้องสนใจบวกให้เอฟพีดิเฟนส์หรอกอีเวนต์เนี้ยขอบวกแอคแท็กก็พอ
เออเพราะว่าต้องทําการรีดดาเมจให้สูงนะศัตรูไม่ได้ตีหนักมันตีเบามากเออมันต้องการให้เรารีดดาเมจพยายามรีดดาเมจสูงสุดอันนี้ก็ผมก็เอฟเฟกต์ล่างไม่ต้องสนใจก็คือตัวใส่ต้องเป็นสีเหลืองแล้วก็ให้ผีบวก9,000แล้วเอาเอฟเฟกต์แค่ไอ้แทงบวก4,000อันนี้ก็เอาเอฟเฟกต์ตีสีม่วงได้16%แล้วก็ไอ้แทงบวก4,000แค่นั้นแหละไอ้ใบนี้เพิ่มแท็ก5,000สำหรับผู้ใช้สแตนใบนี้เพิ่มแท็ก5,000สำหรับผู้ใช้สแตนแค่นั้นแหละเออแบบเร็วๆนะโอเคต่อไปก็เป็นการอาซินนะที่ผมไม่ใช้จูรูโน่นะจูรูโน่ผมว่าทำดาเมจได้เยอะนะแต่ว่าค่าคอสผมมันยังได้แค่66ไงเออมันยังไม่สุดอ่ะเออเดี๋ยวผมรอแบบเอาไปสุดตอนไหนค่อยเอามาใช้แบบจริงจังแล้วกันเออก็อันนี้การแอสซิสต์ก็เป็นอาญานะก็ฮีลเพิ่มดาเมจแค่นั้นแหละแล้วก็มาเพิ่มดาเมจนะต่อไปก็เป็นลิซ่าลิซ่านะลิซ่าลิซ่าก็ไปดูที่การ์ดมายนะการ์ดมายก็เป็นการ์ดมายเพิ่มดาเมจ15%แล้วก็ใบนี้ก็เอาเอฟเฟกต์แอตแทกบวก4,000แล้วก็ใบนี้ทำให้เราตีเผาแวมไพร์เนี่ยแรงขึ้น18%แล้วก็เอฟเฟกต์อีเวนต์ก็จะทำให้โอกาสคริมากขึ้นบวก5แล้วก็ความเร็วบวก3ความเร็วเทนบวก3โอเคอยู่โปรชูตก็ไม่มีอะไรก็ใส่เป็นการ์ดแทงเหมือนเดิมเออต่อไปเราไปดูทีมฟ้าหน่อยแล้วกันทีมฟ้าผมก็ลองคิดแนะนำเลยนะคร่าวๆนะว่าถ้าใครมีตัวประมาณนี้น่าจะพอแบบโหดอยู่อะก็คือเราให้บูจาฟ้าเดี๋ยวผมแปะรูปไปดูเอาบูจาฟ้าไปหัวหน้าแล้วก็เอาคายเควินฟ้าเป็นตัวลูกน้องแล้วก็เน้นดาเมจไปที่บูจาฟ้าแล้วก็ที่เหลือก็ใส่คายเควินแล้วก็อีกตัวโปรชูตผมว่าน่าจะโอเคแต่ว่าผมไม่มีบูจาฟ้าไงเออแล้วก็คายเควินฟ้าผมมีแต่ว่าผมไม่ได้อัพทันทีก็เลยแบบเออใช้ทีมนี้ก่อนแล้วกันแก้ขัดได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าใครอยากลองก็นะก็ไปลองทีมที่ผมแนะนำไปนะก็ผมว่าน่าจะโอเคอยู่แหละน่าจะโอเคอยู่เพราะว่ามันจะคอมโบเหมือนกับทีมแดงที่ผมเล่นนะส่วนทีมม่วงกับทีมเขียวนะก็แค่นั้นแหละก็ไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรแนะนำนะเพราะว่าเราต้องเน้นบูชาในการปั๊มมิวเซลเกตก็คือทำให้เกตอาร์มันยิ่งถ้าเวฟสุดท้ายมันเต็มยิ่งดีอ่ะเออคือบูชาสำคัญมากนะถ้าใช้ตัวฟ้าก็ใช้ได้นะแต่ว่าตัวฟ้ามันจะแบบถ้าเป็นลีดสีฟ้ามันน่าจะเก่งกว่าไงเออก็ประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรแนะนำสำหรับทีมม่วงกับทีมเขียวนะก็พยายามหาตัวใส่ทำดาเมจสูงๆแล้วกันโอเคก็ไปเล่นกันเลยนะไปดูเลยก็ถ้าใครไม่มีโปรชูผมก็แนะนำนะให้เอาโจลูโน่นะถ้าแบบมีโปรปูจาตี้อยู่ในทีมเป็นหัวหน้าทีมแล้วเราปั๊มวิวซอลเกียร์แล้วเธอสุดท้ายเป็นมีเกรดอาร์แล้วให้ใช้โจลูโน่นะเพราะว่าโจลูโน่จะทำให้เราตอนที่แบบอยู่ช่วงวิวซอลเกียร์อะทำให้เราดาเมจเพิ่มขึ้นคูณ 2ซึ่งสำคัญมากเหมือนกันนะแต่ว่าผมจะไม่เอานะผมจะเอาตัวเพิ่มดาเมจปกติแล้วกันเดี๋ยวหาก่อนนะใครดีวะดูที่เผื่อเพื่อนจะมีตัวดีๆน่าสนใจนะอีกสักทีแล้วกันเอาบูจาก็ได้วะนี่ใครสนใจเลยบูจาแล้วกันง่ายดีไปลุยเลยถ้ามีเอออะไรเนี่ยอ๋อไม้เต็มมาโถเอ้ยงั้นเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะครับตัดครับพอกลับมาแล้วนะเมื่อกี้ผมเผลอผมไม่ได้กดอัดทีไว้แล้วไม่ก็เล่นไปแล้วด้วยไม่เป็นไรช่างมันมาเล่นใหม่ก็ได้แต่ว่าเล่นใหม่ผมหายบูจาไม่เจอแล้วอ่ะงั้นเอาไอ้นี่ไปแล้วกันเอาเดียวโลไปแล้วกันไอ้ข้างบนไม่ต้องสนใจเอาข้างล่างเพิ่มคีย์บวก6เรามาลุ้นกันที่ดวงดีกว่าว่ามันจะติดคีย์ง่ายไหมแค่นั้นแหละเออแค่นั้นแหละเผื่อมันจะพุ่งกับติดคีย์ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเออแม่งจะแบบได้โหดนะมาลุยเลยโอเคผมจะอธิบายเรื่องการเชนก่อนนะการเชนก็คือการที่เราใช้แบบง่ายๆนะคือการเชนคือการที่เราใช้สกิลติดกันโดยที่ไม่มีใครขัดเออไม่ว่าจะทำอะไรเดี๋ยวผมจะกดให้ดูกันนะกดแอสซิสต์ก่อนปุ๊บอันนี้ปุ๊บคราวนี้เราก็ใส่อะไรดีวะนี่แล้วกันไหมมันจะคิดว่าข้างบนว่าเขียนว่า1เชนใช่ไหมเนี่ยมันคูณ1.1อันนี้คือเชน1ครั้งเออประมาณนั้นแหละคือเราต้องเชนให้มากขึ้นเรื่อยๆจนถึงคูณ2เออถ้าใครอ่า
ถ้าใครแบบคิดว่าเชนไม่ถึงจริงๆในแบบเวฟสุดท้ายที่เรามี universal grid อะเราก็ใช้เขาเรียกอะไรว่าถ้าคิดว่าเชนไม่ถึงแล้วก็ใช้ไอ้ golden experience requirement ของเพื่อนอะในการที่แบบในเราจะพอเรากด universal grid มันจะได้เชนแน่นอนเอ้ยไม่ใช่มันได้เชนแน่นอนถูกแล้วเชนคูณสองแน่นอนนะถ้าแบบกลัวแบบเทิร์นสุดท้ายแม่งแบบไม่มีแบบตัวแบบมานั่งถ่วงเวลาเก็บเชนก่อนนะโอเคต่อเลยกันตีไปเลยดูที่จะแบบมีไหวคีมากยิ่งขึ้นไหมโอ้โหไม่คีเลยไหมอะไรวะสาวคีหกบวกหกนะโว้ยมันต้องมีอะไรบ้างแหละเตะหน้ามันไม่ติดเลยโอเคพอเริ่มเทิร์นใหม่เชนมันก็หายเหมือนกันนะไปต่อลุยๆแบบชิวๆนะก็ไปก็ถือว่าเอาบูจามาปั๊มมิวเซอร์เกียร์แล้วกันถ้าใครไม่มีบูจาผมก็แนะนำอีกวิธีนึงก็ได้แบบหาตัวกากมาตัวไงคราวนี้เอามาไว้ถ่วงเวลาโดยเฉพาะอะไรประมาณเนี้ยแบบเอาไว้ตีปั๊มมิวเซอร์เกียร์ที่เรื่อยๆอะไรก็ได้นะมันมีหลายวิธีอะไรแต่ว่าถ้ามีบูจามันจะง่ายสุดไงทีมก็จะจัดง่ายกว่าเพื่อนแล้วนะโอเคเอาโปรชูมาถ่วงเวลานะว่าบูจาจะได้ใส่สกิลต่อไม่ได้แบบเป็นการปั๊มนิวเซาเกตมันเต็มนะในเทิร์นหน้าไปไม่ติดขี้เลยอุตส่าห์ขี้บกหกแล้วเนี่ยอะไรกันน่ะบล็อกไว้ถ่วงเวลาไม่ติดเลยล่ะอะไรกันน่ะไปโอ้ไม่ติดเลยจริงๆด้วยไปติดเว็บสุดท้ายไปติดเว็บสุดท้ายนู่นถ้ายิ่งติดคีย์มันยิ่งแบบทำให้ดาเมจเราสูงเลยผมเลยอยากให้มันติดคีย์ง่ายๆไงไหมต่อก็ให้ปูชุดบัฟแล้วกันคราวนี้เอซิสมันจะกลับมามาเต็มนะก็บัฟเปลี่ยนตัวกลับมากดปึ๊บเปลี่ยนออกเพราะว่าบูจาตี้เป็นตัวดาเมจหลักของเรานะแล้วก็บัฟไปเลยสวยหลังจากนั้นก็เปลี่ยนออกกดเกียร์อันติพวกผมมั่นใจว่ามันตายแน่นอนนะให้ดูท่าสวยๆแล้วกันศิลาแดงอีจ้าโอ้โหไม่คีอะไรสักอย่างโคเจแต่เราจะที่เราใช้เน้นที่คีคือบูจาตัวนี้เว้ยมันได้ดาเมจสูงมากบูจาคีหน่อยเอาเพิ่มคีมาทำไมวะโอ้ไม่คีเลยอะไรกันนะโอเคไม่คีสักอย่างเลยเซ็งไม่คีจริงๆด้วยโอเคก็ประมาณนี้มั้งก็ดาเมจน่าจะไม่ต่ำกว่า300,000แหละถึงแม้จะเห็นแบบไม่คีเลยก็ตามนะมันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยส่วนหนึ่งนะถ้าแบบไม่คีเลยมันก็แบบทำอะไรไม่ได้อะเนี่ยไหม302,000ก็โอเคอยู่นะไอตอน400,000ผมคีแค่ทีเดียวนะถ้าแบบมันคีแค่สองสามทีเงี้ยคิดดูดาเมจจะคิดแบบ500,000-600,000ได้ผมว่าโอเคก็ต่อไปก็พาไปแวะดูหน่อยแล้วกันนะเรื่องเกี่ยวกับการที่มันมีของใหม่เข้ามานะใช้ในการปลดเส้นทางนะก็เข้าไปเลยที่ตัวละครแล้วกันเข้าที่ใครดีเข้าที่เอาสักตัวคือมันบางตัวละครมันจะมีเพิ่มเขาเรียกอะไรเป็นเพิ่มของในการอัพปลดเส้นทางนะอย่างเช่นเนี่ยมันจะมีแบบพวกไอ้กรอบที่เราได้มากรอบรูปพวกไอ้ม้วนคัมภีร์อะไรเนี่ยที่เราได้มาจะเอามาใช้ในการแบบเพิ่มค่าคอนนะซึ่งถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าต้องใช้ตังค์10,000,000นะแต่ว่าก็เก็บไว้แล้วเพราะว่าตอนนี้ผมไม่รู้จะเอาค่าคอนไปทําอะไรเยอะแยะนะนอกจากแบบในอนาคตมันก็ต้องแบบมีการที่แบบค่าคอน24มาเยอะเยอะขึ้นแน่นอนเราก็ต้องแบบค่อยอัพทีหลังนะคือบางตัวมันจะมีบางตัวไม่มีก็ลองดูเข้ามาดูกันแล้วกันนะว่ามีหรือเปล่าแค่นั้นแหละโอเคต่อไปก็แค่ว่าเปิดกระชากทีแล้วกันเปิดจะฟุกอะไรได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวถ้าผม
เออไม่ต้องหรอกเอากดกระชาได้กันกดสักทีพออีก3 พิจะเก็บไว้เปิดรายวันนะโอ้สิ้นหวังชิบหายเฮ้ยกูแม่งเบื่อการใบนี้มากเลยแม่ง30 กว่าเปอร์เซ็นต์เออช่างมันเถอะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องคงไม่มีอะไรนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องเราด้วยครับก็คงจบไปแล้วสำหรับเกมคอนเทนต์เกมโจโจ้ไปใส่เวนเจอร์เดมอนเรคคอร์ดในวันนี้นะส่วนเรื่องเกมอื่นก็จะมาลงเรื่อยๆนะที่จะลงไอคลิปหน้าก็น่าจะเป็นผมมั่นใจว่าต้องเป็นการเปิดตู้ LR นะของเกมดราก้อนบอลดูครั้งแพทเทิร์นนะก็ถ้าใครชอบเล่นดราก้อนบอลของมันหรือว่าชอบดูกระเปิดกระช้าก็มาดูกันได้นะสำหรับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ